ท้ายนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสต็อกฟาสต์แท็กนะครับท่านจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตการพยาบาลและผดุงครรภ์คณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางและคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะและท่านผ่านการอบรมพยาบาล ICU ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชท่านเคยเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ICU ประสาทสัญญาศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งท่านปฏิบัติงานเป็น Stroke Case Manager ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเสียงปรบมือให้กับคุณกรุณาชูกิจค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าอบรมทุกท่านก็ต้องขอบคุณพนังก้าวมากๆที่ให้เกียรติเชิญมาในวันนี้เราก็เชื่อว่าทุกท่านผ่านเซกชันที่หนักๆมาแล้วทั้งวันเซกชันสุดท้ายนี่เป็นเซกชันที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรหนักเกินวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานของศิริราชให้ฟังว่าศิริราชทำสต็อกฟาสต์แท็กยังไงแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างโมบายสต็อกยูนิตกับทางนนทบุรีนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างก็จะมาอัปเดตให้ฟังวันนี้อันนี้ทุกคนทราบดีว่าอันนี้เป็น time is based เรามีเวลาที่เป็น KPI ในการรักษาสโตรกอยู่ปกติก็คือ 4.5 ชั่วโมงที่สามารถฉีดยาได้แต่ว่าปกติเราจะทำการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลมันก็มี KPI อยู่ว่าเมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องได้ RTPA ภายใน60นาทีหรือภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่มาโรงพยาบาลเนี่ยจนได้ทำ CT ก็คือต้องน้อยกว่า25นาทีนะคะทีนี้ที่ศิริราชทำเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโปรฟาสต์แท็กที่ศิริราชทำในโรงพยาบาลก็คือในช่วงก่อนที่ศิริราชจะมีศูนย์หลอดเลือดสมองก็เวลาเราก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันก็คือดอทูนิเดอร์ไทม์ก็ไม่ค่อยได้ใน1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตามโฟลของเราก็คือเมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาลก็จะไปที่ ER มีการทรีอาจก่อนว่าคนไข้เนี่ยเข้าสโตรกฟาสต์แท็กมีอาการเหมือนสโตรกหรือเปล่าแล้วก็ที่ ER ก็ต้องมีการคอนซัลท์นิวโรเมดมาดูเสร็จแล้วต้องคอนซัลท์รังสีต่อหลังจากคอนซัลท์รังสีต้องส่งไป CT ไป CT เสร็จต้องฉีดยาเปล่าต้องฉีดยาก็ต้องเอากลับมาที่ ER ก็คือกลับมาฉีดยาที่ซึ่งตรงนี้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่า ER กับห้อง CT ไม่ได้อยู่ติดกันมันก็จะเสียเวลาอย่างต้องขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเริ่มมีศูนย์หลอดเลือดสมองประมาณปี2015ก็เราลดกระบวนการตรงนี้พาร์ทไปเลยนะคะจาก ER เนี่ยจะมีการทรีอาจแล้วก็จะมีการแจ้งทีมเป็นการใช้โค้ด activate stroke fast track เวลาเรา activate stroke fast track ER ไม่ต้อง activate เองเขาแค่โทรแจ้งโค้ด activate แล้วก็จะมีศูนย์สัญญาณข่าวในการแจ้งทีมให้แล้วเราจะพาสคนไข้ลงไปที่ห้อง CT เลยแล้วก็คุณหมอก็จะไปอยู่กันที่นั่นทั้งนิวโรเมดทั้งรังสีหลังจากทำ CT เสร็จเราก็ตัดสินใจเลยว่าคนไข้เนี่ยจำเป็นต้องไครทีเรียสามารถฉีดยา RTPA ได้หรือไม่ถ้าฉีดยาได้เราจะฉีดที่ห้อง CT เลยโดยที่ไม่ต้องมูฟคนไข้กลับมาที่ ER แล้วก็หลังจาก CT เสร็จหลังจากฉีดยาเสร็จเนี่ยเขาจะดูว่าคนไข้คนนี้สงสัยว่ามี Last Vessel Occlusion หรือเปล่าเขาจะสามารถทำ CTA ต่อได้เลยถ้าสมมติว่าไครทีเรียสามารถทำ Mechanical Thrombectomy ได้ก็จะส่งไปที่ห้องทำ Thrombectomy ไปห้อง Angiogram ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Time มันจะลดลงไปเยอะจากของเดิมเนี่ยประมาณนี้บางทีก็ได้60นาทีบางทีก็ไม่ได้60นาทีจากตรงนี้Flow ในโรงพยาบาลณปัจจุบันDotunita Time จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีได้นะคะทีนี้ถามว่าช่วงที่เราทำ Flow ตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็เมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ใน Setting ของตัวเองที่เป็น Stroke Unit เราพัฒนาในหอผู้ป่วยตัวเองได้แต่ว่าเวลาที่เราทำงานกับ Flow Stroke Fast Track เราทำงานคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ในโรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ต้องเข้ามาจอยด้วยเยอะมากต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดประชุมร่วมกันแล้วก็หาแนวทางร่วมกันว่าจะช่วยยังไงดีถ้าโรงพยาบาลไหนทำเซตติ้งมาสำหรับเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ER กับห้อง CT ติดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายมากแต่เนี้ย ER ศิริราชเสร็จเราต้องลงลิฟต์ไปห้อง CT อีกเพราะฉะนั้นเรามีทีมที่เราต้องคุยด้วยเราต้องมีนิวโรโลจิสต์
ประสาทวิทยาแพทย์นะคะแล้วก็มีคุณหมอรังสีมีคุณหมอรังสีวิทยาหลอดเลือดมี security มาทำไมรปภ.มาช่วยเราล็อกลิฟต์นะคะเราต้องเชิญเขามาคุยด้วยเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันหมดเราต้องมีพนักงานเคลื่อนย้ายด้วยเช่นกันเพราะบอกว่าถ้าแจ้งโฟร์ฟาสแท็กเมื่อไหร่พนักงานเคลื่อนย้ายจะมาทันทีก็คือทั้งหมดจะถูกตาม1 2 3 4 5จะมาพร้อมกันหมดเลยค่อนข้างจะเร็วมากนะคะแล้วก็สามารถให้ยา RTPA ได้ที่ห้อง CT ได้เลยอันนี้เป็นสถิติก่อนเริ่มดำเนินการในปี2015อันเนี้ยตั้งแต่ปี2005มาสีเขียวคือดอทูนิดาไทม์ที่ไม่ใช่ค่ะสีฟ้าเป็นดอทูนิดาไทม์ที่น้อยกว่า30นาทีแต่หลังจากเริ่มทำโปรสโตกฟาสแท็กขึ้นมาตั้งแต่ปี2015เนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยดอทูนิดาไทม์ที่อยู่ไม่เกิน30นาทีมันเยอะขึ้นเรื่อยๆสีเขียวคือเป็นเวลาที่ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ยังได้ตาม KPI อยู่ซึ่งจัดว่าทำให้เอาท์คัมของคนไข้หลังจากให้การรักษาแบบนี้เอาท์คัมของคนไข้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขามาเราได้รับการรักษาค่อนข้างรวดเร็วนะคะทีนี้ถามว่าถ้ากระบวนการในโรงพยาบาลคุณดีอยู่แล้วทำไมต้องมีตัว mobile stroke unit เข้ามาด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้เรามารู้จักกันก่อนนะคะว่า mobile stroke unit มันก็เหมือน stroke unit เคลื่อนที่เหมือนเป็นการเอาโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนคนไข้ที่มาที่รถคันนี้เหมือนมาโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปกติคนไข้ต้องวิ่งมาหาเราที่โรงพยาบาลรถติดยังไงก็ต้องฝ่ามาหาเราที่โรงพยาบาลแต่คันนี้ก็คือมูฟโรงพยาบาลไปหาคนไข้ให้ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มทำรถคันแรกก็ประมาณเราเริ่มดำเนินการประมาณวันที่18พฤษภาคมปี2561คือปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็เราจะดูว่าก่อนว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่รถคันนี้จะมาให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมันเป็นเขตที่การจราจรหนาแน่นมากๆมันก็มีโมเดลหลายๆโมเดลซึ่งเราได้ทำการทดลองว่าวิธีไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการให้บริการรถคันนี้นะคะทำแม้กระทั่งตอนที่เริ่มให้บริการใหม่ๆทดลองด้วยการออกไปรับคนไข้เองที่บ้านแต่ด้วยความที่รถมันค่อนข้างใหญ่มากแค่ในกรุงเทพก็รถติดบล็อกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ตรงนี้ตัดไปเราก็เริ่มหาแนวทางอื่นเข้ามาแล้วถามว่าทำไมเราต้องทำตัว mobile stroke unit ทั้งที่ในกรุงเทพโรงพยาบาลเยอะพอสมควรเลยแต่อันนี้คือคีย์ Google Map ธรรมดาเลยนะคะเส้นสีฟ้าอันนี้เป็นเส้นแม่น้ำข้ามระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีจะเห็นว่าเวลาคีย์ไปว่าโรงพยาบาลไหนที่ให้สามารถให้ RTPA ได้จะเห็นว่าฝั่งกรุงเทพเนี่ยขึ้นมาประมาณเนี้ยเราไม่ได้ให้บริการฝั่งกรุงเทพนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันใกล้โรงพยาบาลมากถ้าคนไข้มีอาการไปโรงพยาบาลเลยเร็วกว่าเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราไม่ได้ดูเรามาดูว่าฝั่งนี้มันไม่เห็นโรงพยาบาลขึ้นมาเลยจริงๆถ้าคีย์โรงพยาบาลทั่วไปมันจะขึ้นเยอะพอสมควรแต่ถ้าคีย์ว่ามีโรงพยาบาลไหนที่ให้ RTPA ได้บ้างมันน้อยมากแล้วโดยเฉพาะฝั่งนี้เลยมาฝั่งนนทบุรีซึ่งลูกค้าประจำที่ไปสิริราชเยอะๆก็มาจากนนทบุรีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าทางฝั่งนนทบุรีเนี่ยก็มีโรงพยาบาลที่สามารถให้ RTPA ได้น้อยหรือไม่ก็คือต้องมาพนังเก้าที่เดียวซึ่งจะค่อนข้างลำบากพอสมควรมันก็เลยเป็นเหตุให้เราเริ่มทดลองตรงนี้เริ่มออกปฏิบัติการนะคะอันนี้เป็นแผนที่การให้บริการของเราสีฟ้าเนี่ยเป็นโซนที่ใหญ่มากคือโซนนนทบุรีทั้งหมดถามว่าถ้าคนไข้เกิดอาการใกล้ๆสิริราช10กิโลเมตรรอบสิริราชเราก็ไม่ได้ออกไปรับเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขาวิ่งเข้าโรงพยาบาลได้เร็วกว่าหรือ EMS สีราชที่ดูแลอยู่ในระยะ10กิโลเมตรรอบสีราชเขาออกไปรับเอาเข้าโรงพยาบาลได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่จำเป็นต้องออกไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราออกไปเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลพอสมควรและเราออกไปแล้วได้ประโยชน์กับคนไข้ถามว่าพื้นที่ที่เราให้บริการของนนทบุรีโดยเฉพาะเนี่ยจะมีบางใหญ่บางบัวทองบางกลวยไซน้อยปากเกร็ดตอนแรกมีแค่บางใหญ่บางบัวทองแล้วก็ประมาณนี้ค่ะช่วงแรกที่เราดูเราก็ดูว่าเราปักหมุดเลยในแมปว่าระยะเวลาจากที่คนไข้ตาม EMS 1669จนมาพนังเก้ากลับไปเจอเราที่จุดนัดหมายเนี่ยอันไหนเร็วกว่ากันก็มีการทำการทดลองจุดนัดหมายหลายๆที่พบว่าณปัจจุบันเราเตรียมจุดนัดหมายไว้เป็นปั๊มปตท.เพราะฉะนั้นจากโซนนนทบุรีไปถึงปั๊มปตท.เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเร็วประมาณไม่เกิน20นาทีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทางเลือกให้กับผ
ผู้ป่วยในฝั่งนนทบุรีสามารถตามรถคันนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราจะมารับทั้งหมดนะคะถามว่าตัวเนี้ยตัวโมบายสโตร์ยูนิตจะช่วยลดอะไรได้บ้างถ้าคนไข้ต้องมาโรงพยาบาลคนไข้จะเสียเวลาตรงนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ตัวโมบายสโตร์ยูนิตจะมูฟมาหาคนไข้แล้วตัวโมบายสโตร์ยูนิตเนี่ยมันเหมือนเป็นER ห้อง CT ห้องฉีดยา RTPA มันอยู่ในนั้นที่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องมูฟไปไหนแล้วถ้ามาถึงตรงนี้มันสามารถทำหัตถการในรถได้เลยมันก็เลยทำให้เวลาลดลงไปได้จาก30นาทีเนี่ยลงมาเหลือประมาณ20นาทีได้นะคะอันนี้เป็นโฟลว์การดำเนินงานของรถ Mobile Stroke Unit ก็คือเมื่อคนไข้มีอาการฟาสต์เลยค่ะง่ายๆเลยปากหน้าเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัดแต่ว่ารถคันนี้ปกติ 4.5 ชั่วโมงสำหรับการฉีด RTPA แต่เราขอเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องมูฟออกจากโรงพยาบาลและ EMS ก็ต้องเข้าไปรับคนไข้ที่บ้านถ้ามา 4.5 ชั่วโมงเลยเนี่ยเราฉีด RTPA ไม่ได้เป้าหมายเราคือเราต้องการรักษาด้วยการฉีด RTPA บนรถคันนี้ถูกไหมคะเราก็เลยบอกว่าถ้ามีอาการไม่เกิน4ชั่วโมงเรายังมูฟมาทันที่จะให้การรักษาบนรถเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยให้คนไข้ตาม1669หรือไม่ก็ตามเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์หลอดเลือดสมองโดยตรงก็คือ4198888แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่อยากให้คนไข้จำเยอะอนาคตมันอาจจะเหลือแค่1669อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะแนะนำให้คนไข้ตาม169ในพื้นที่ของตัวเองเราไม่สามารถ activate ให้ได้อย่างนนทบุรีอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ศรีราชเราตาม169ให้มันจะไม่เข้านนทบุรีแต่คนนนทบุรีเนี่ยตาม169ปุ๊บเขา identify แล้วเป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ศรีราชให้การดูแลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสงสัยว่าเป็นสโตรกไม่เกิน4ชั่วโมง1669เขาจะ activate EMS ในพื้นที่หลังจากนั้นก็ activate CT ambulance หรือตัว mobile stroke unit คู่กันเลยทีนี้หลังจาก activate ทั้งคู่แล้วทั้งคู่ก็จะรู้ว่าเราจะรู้เลยว่าเรามีการประชุมร่วมกันมาแล้วว่าจะไปเจอกันที่ไหนเรามีปั๊มที่เป็นจุดนัดหมายอยู่ประมาณ 3-4 ปั๊มด้วยกันแต่ว่าจุดที่ทางนนทบุรีไปส่งประจำจะเป็นปตท.กาญจนาภิเษกบริเวณที่อยู่ตรงข้ามสมาคมปากใต้ค่ะถนนกาญจนาภิเษกซึ่งไม่ได้ไกลมากพอเราไปเจอกันตรงนี้ก็จะมีการtransfer คนไข้จากรถ EMS มาที่รถ CT แล้วคนไข้ขึ้นมาบนรถคุณหมอจะตรวจร่างกายแล้วก็ทำ CT บนรถเลยหลังจากทำ CT เสร็จแล้วดูว่าคนไข้เป็นสโตรกชนิดไหนเป็นแตกหรือเป็นตีบถ้าเป็นแตกเราก็นำส่งศิริราชขอให้เป็นสโตรกคนไข้จะมาศิริราชทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตีบเราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยไครทีเรียสามารถให้ RTPA ได้หรือไม่ถ้าสามารถให้ได้เราจะให้ยาบนรถเลยการให้ยารถจะจอดอยู่นิ่งๆก่อนนะคะเราจะให้พุทโดสแรกไปก่อน 10% แล้วก็ช่วงที่ดริปอีก 90% เนี่ยเราจะดริปมาระหว่างทางกลับแต่ว่าช่วงที่พุทโดสแรกเนี่ยรถจะจอดนิ่งๆก่อนเราค่อยเอาคนไข้กลับมาในโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมติว่าเจอคนไข้เป็นมิมิกคือมีอาการคล้ายสโตรกแต่ไม่ใช่สโตรกก็จะดูว่าถ้าคนไข้คนนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ต้นสังกัดเป็นสิทธิ์ศิริราชหรือว่าไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยอย่างเช่นเป็นต่างด้าวมีเยอะพอสมควรหรือว่าสิทธิ์อยู่ไกลมากแบบมาใช้ชีวิตอยู่นนทบุรีแต่บ้านอยู่ร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้รถโมบายสโตรกยูนิตจะรับมาศรีราชแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้มีสิทธิ์ของรถ EMS ที่นำส่งอยู่แล้วอันนี้เราจะขอความกรุณาว่าเพื่อลดความแออัดของศรีราชที่ต้องไป ER ขอให้รถ EMS เนี่ยนำคนไข้กลับไปตามสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็ไปอินเวสติเกตต่อได้แต่ว่าคุณหมอจะทำการพูดคุยแล้วก็ดูคอนดิชันคนไข้ณขนาดนั้นก่อนว่าสมควรที่จะเอากลับหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่คุณก็จะโอเคนะคะที่สามารถเอากลับมาตามสิทธิ์ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นโฟลว์การทำงานของรถโมบายสโตรกยูนิตนะคะอันนี้ถามว่าเวลาปฏิบัติงานของเราปฏิบัติงาน24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการถ้าใครมีอาการฟาสต์แค่ฟาสต์ธรรมดาเนี่ยค่ะ activate ได้เลย1669แต่ว่าทางนนทบุรีเขาจะเป็นคนคัดกรองให้ก่อนว่าคนไข้คนนี้สมควรที่จะตามรถโมบายสโตรกยูนิตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้มีความเสี่ยงประเภทซึมมากๆต้องใส่ท่ออันนี้ไม่เซฟที่จะมาที่รถโมบายสโตรกยูนิตเราควรจะส่งเขาไปแก้ไขปัญหาที่วิกฤตก่อนเราก็จะแนะนำว่าควรจะเข้าโรงพยาบาลที่ไปแก้ปัญหาพวกนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีอาการไม่ได้เยอะมากเนี่ย
ก็จะมารถคันนี้ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้ามาอาการเยอะๆเนี่ยก็จะไม่สามารถฉีดยาได้เหมือนกันนะคะเรามีทีมปฏิบัติการ อันนี้ก็คือEMS ที่มาช่วยเรานอกจาก EMS แล้วก็ยังมีของมูลนิธิเพราะว่าบางที EMS ก็ไม่ได้ว่างเขาก็จะตามเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูบ้างปริตึงบ้างมาส่งคนไข้ให้นะคะอันนี้เป็นจุดบริการปตท.ที่ร่วมให้บริการกับเราเนี่ยเขาถือเป็น CSR ของเขาเขาจะปักจุดไว้เลยว่าถ้ารถโมบายสตูดิโอยูนิตจะเข้าไปเราไม่ต้องไปหาพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาจะเซตเขาจะวาดไว้เลยว่าจุดเนี้ยห้ามจอดหมายถึงรถที่เข้าไปปั๊มอ่ะห้ามจอดถ้ามีรถโมบายสตูดิโอยูนิตจะเข้าแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยจริงๆจอดได้นะคะเพราะว่าก่อนรถจะเข้ารถจะโทรเข้าไปแจ้งก่อนไม่งั้นพื้นที่มันก็จะเสียประโยชน์แต่ว่าเขาจะก็จะเซตแบบนี้ไว้ให้เราเลยนะคะแล้วถามว่าบนรถมีผู้ปฏิบัติการกี่คนบนรถจะมีผู้ปฏิบัติการอยู่ทั้งหมด4ท่านด้วยกันก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมีนักรังสีแพทย์แล้วก็คนขับรถนะคะแต่ว่าเราจะมีแบ็กอัพในโรงพยาบาลก็คืออาจารย์แพทย์โรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะเป็นคนคอยให้คำแนะนำเพราะว่าหลังจากที่ตรวจร่างกายทำซีทีแบบนี้ปุ๊บอาจารย์จะดูอยู่ตลอดเวลาบนรถจะมีกล้องเพราะฉะนั้นเวลาออกเคสเขาจะเห็นเลยว่าคุณหมอตรวจร่างกายคนไข้เป็นยังไงอาการคนไข้วิกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอจะตรวจแล้วก็รายงานเสร็จแล้ว CT มันจะแชร์ไปหาที่คืออาจารย์จะมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือแล้วเขาก็จะดูได้แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะตัดสินใจได้ทันทีว่าคนเนี้ยสมควรที่จะฉีดยา RTPA หรือไม่นะคะถามว่าหน้าที่ของรถคันนี้ทำอะไรบ้างอย่างที่เราบอกคือมาแล้วเราต้อง investigate ได้ให้ RTPA ได้ transfer คนไข้มาสี่ลาดแล้วก็มี telemedicine อยู่บนรถนะคะอนาคตระบบ telemedicine น่าจะดีขึ้นเนื่องจาก 5G กำลังจะเข้าสี่ลาดก็กำลังจะนำ 5G มาใช้ในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รถคันนี้ก็เหมือนกับรถEMS ก็คือสามารถ Advanced Cardiac Life Support ได้ทั้งหมดนะคะมี Medical Equipment ที่เป็น Advanced อยู่บนรถนะคะสามารถทำหัตถการต่างๆได้นะคะอันนี้เป็นบุคลากรที่แจ้งไปว่ามีคนขับรถมีแพทย์มีนักรังสีมีพยาบาลที่ออกไปกับรถด้วยกันนะคะสำหรับสถิติการให้บริการที่เราเปิดให้บริการมาตั้งแต่1พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันมีคนไข้ทั้งหมดมาประมาณปีครึ่งได้204รายที่ activate รถคันนี้และเรารับนะคะเป็น204รายที่รับขึ้นมาบนรถจริงๆแต่ถ้าดู activate ทั้งหมดจะมากกว่านี้เพราะว่าจะมีบางคนที่ไม่เข้าไครทีเรียหรือว่าบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราให้บริการเราก็จะแนะนำคนไข้ไปจะเห็นว่าใน204รายเนี่ยเป็นแถบพนังเก้าหรือแถบนนทบุรีอ่ะปาเข้าไป134รายคิดเป็น 65% คนไข้ 65% มาจากฝั่งนี้นะคะจากเอราวัณก็คือในกรุงเทพเนี่ยแค่29รายเท่านั้นอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาส่งของเขาได้นะคะก็คิดเป็น 14% จากมูลนิธิตามตรงก็มีเหมือนกันประมาณ 9% แล้วก็ direct call จากบ้านคนไข้เลยเนี่ยก็ประมาณ 10% นะคะทีนี้มาดูสถิติของพนังเก้าโดยเฉพาะนับถึงวันนี้เลย204รายคือเคสสุดท้ายเมื่อเช้าตอนประมาณ 7:00 นกว่าเป็นเคสจากพนังเก้านะคะใน204รายเนี่ยมี134รายที่มาจากโซนนนทบุรีเป็น acute ischemic stroke ไป83รายเป็นฮีโมเลต30รายคิดดูว่าที่พนังเก้าที่อาจได้เนี่ยไม่ผิดเลยเนาะคือมันน้อยมากอะประมาณ80%กว่าเป็นสโต๊กจริงๆแต่ว่าเป็น TIA ก็ประมาณ 3% ซึ่งมันมีได้เป็นมิมิกก็ประมาณ 10% กว่านะคะตัว TIA อะถามว่าเราส่งกลับไหมไม่เราไม่ส่งกลับเราเอา TIA กลับศิริราชเพราะว่า TIA มีโอกาสที่จะโปรเกรสไปเป็น acute ischemic stroke ได้เพราะฉะนั้นเราจะ observe ก่อนแล้วก็เอากลับศิริราชถ้าดีก็ refer กลับหรือให้คนไข้กลับบ้านแต่ถ้าสมมุติมันโปรเกรสเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ยาได้ทันนะคะการรักษาที่ได้รับสำหรับ acute ischemic stroke ใน83รายเนี่ยได้ RTPA ไป42รายคิดเป็น 50% RTPA บวกทรอมเบกโตมีอีก6รายนะคะเป็นประมาณ 7% กว่าแล้วก็ทรอมเบกโตมีอย่างเดียวเนี่ยอีก3รายก็อีกประมาณ 3% คิดอันนี้ก็ประมาณ 60% กว่าเลยที่ได้รับการทำการรักษานะคะส่วนบางรายที่ฉีดยาไม่ได้ก็
อทอมิกโตมี่ก็ไม่ได้ก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟไปนะคะก็จะประมาณ 38% ทีนี้จะขออนุญาตยังพอมีเวลานิดนึงเราจะให้ดูเอาคำของคนไข้ที่เราไปให้การรักษาเป็นคนไข้จากโซนนนทบุรีจริงๆคนนี้นะคะคนไข้ยินยอมให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ก็เลยอยากให้เห็นว่าถ้าคุณช่วยชีวิตเขาเร็วอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรติดบุหรี่มาตั้งแต่เด็กๆอายุ11-12ปีได้ดูดบุหรี่แล้วมันจะเกี่ยวกับพวกบุหรี่หยุดบุหรี่อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนั้นเคยหยุดมาหนึ่งผมออกจากบ้านไปก็ไปลากไม้จะพอลากขึ้นมาหน่อยแล้วก็วางแขนก็ตกลงไปเลยไม่มีความรู้สึกเลยก็คือวันนั้นอยู่ที่ทำงานนะคะได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านว่าพ่อเขาออกไปงัดไม้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ดีก็เกิดอาการแขนซ้ายอ่ะไม่มีแรงก็คือห้อยตองแต่งไปอย่างเงี้ยพอเราทราบเนี่ยตอนนั้นใจเราก็แบบเราก็กลัวเหมือนกันน้ำตาร่วงกลัวพิการตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ไม่เคยแขนที่จะตกอย่างเงี้ยแล้วมันห้อยอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกก็คือเว็บแรกเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นสโตรกแน่นอนค่ะก็รีบโทรแจ้ง1669เพื่อจะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างแรกเลยคือก็ต้องตั้งสตินะคะแต่อย่างเราเนี้ยรู้เบื้องต้นอยู่แล้วว่ามันจะต้องเรียก1669แล้วอาการของสโตรกเป็นยังไงเราซึ่งคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมกว้างขวางแต่เรามีพื้นฐานจากที่ทำงานว่าเขาสอนเขามีอบรมเรื่องสโตรกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังเรารู้เนี่ยเราก็เลยแบบช่วยแชร์ในเพจของศรีราชใช่ไหมคะเพื่อให้คนอื่นอ่ะแบบรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นการช่วยให้เขาแบบถ้าเกิดเจอเคสฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็จะแจ้งได้เร็วมากขึ้นพบเห็นคนใกล้ตัวเกิดภาวะปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดโทร1669ก็ตามนี้นะคะคือถ้าช่วยเขาเร็วชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรบางคนเนี่ยไปด้วยอาการแย่กว่านี้เยอะก็สามารถกลับมาได้เกือบ 100% ก็มีเราจะทำงานแบบนี้ได้นะคะไม่สามารถศรีราชคนเดียวทำไม่ได้เนาะก็ต้องมีทีมสนับสนุนอันนี้ตอนที่เราเริ่มทำโมบายสโตรกยูนิตคันแรกก็จะมีหน่วยงานเหล่านี้ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเทคโฮมเมสเซจนะคะตามทีมการประชุมครั้งนี้เลยแฮปปี้เฮลตี้มันนี่เนาะสโตรกก็เช่นเดียวกันค่ะพรีเวนต์ดีกว่ารักษาพรีเวนต์แล้วง่ายไหมง่ายค่ะเพราะว่า 90% ของสโตรกปัจจัยเสี่ยงนั้นป้องกันได้นะคะป้องกันได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็แพงมากถ้าคุณต้องรักษาด้วยการทำทอมเบกโตมี่เนี่ยมันขึ้นไปเป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นมีคนไข้หลายรายที่ไปรับการรักษาด้วยทั้ง RTPA ทั้งทอมเบกโตมี่ต้องแอดไว้หนักๆเลยบางคนหายกลับมาแบบที่ปกติเลยแล้วจะไม่ค่อยเอาแวร์ยังกลับไปใช้ชีวิตกินเหล้าสูบบุหรี่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ต้องแนะนำเขาเยอะๆว่าตอนคุณเป็นคุณรู้สึกยังไงแล้วถ้าคือโรคนี้มันไม่ได้เป็นแล้วมันหายสนิทเลยมันมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำอีกได้นะคะก็ฝากเทคโฮมเมสเซจไว้กับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอขอบคุณคุณกรุณาชูกิจเป็นอย่างสูงนะครับและขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอัปเดตนนทบุรีสโตรกฟาสต์แท็กนะครับค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญแพทย์หญิงธิดารัตน์ทดแทนคุณหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยค่ะครับเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะครับขอเชิญอาจารย์ณัฐวรีและอาจารย์อดิชานนะครับขึ้นบนเวทีนะครับเดี๋ยวทุกท่านอย่าเพิ่งกลับนะครับตอนสุดท้ายนะครับมีรางวัลแจกอีกนะครับเป็นข้าวสารถุงละ1กิโล5ถุงนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่คือกระเป๋านะครับอีก1ใบนะครับรางวัลใหญ่มากกว่านั้นคือพี่แหม่มThank you.
ขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงครับค่ะ